สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบเตยหอบเอกสารภาพถ่ายแจง DSI ปมคดีฟอร์เรก เมื่อวันที่26ตุลาคม65ที่ศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ใบเตยสุธีวันกุลชรศิลปินสาวพร้อมด้วยนายอมรกุศลทนายความส่วนตัวและลุกชันวิทยผู้จัดการส่วนตัวและเป็นน้องชายแท้ๆของใบเตยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อ,อยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมหลัเงเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีแชร์ฟาร์กสตรีดพร้อมดิจแมนพัฒนพลมินทะกินสามี ตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ให้ปากคำในบางประเด็นกับพนักงานสอบสวนจึงแจ้งขอยื่นเอกสารเพิ่มเติมแทนหลังส่งทานายมาขอเลื่อนจากวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่1พฤศจิกายนแต่สุดท้ายแอบมาก่อนวันนัด น,นายอมรทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ใบเตยมายื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจริงๆไม่มีอะไรส่วนหลักฐานที่นํามายื่นนั้นเป็นหลักฐานในส่วนที่ DSI สงสยัยเช่นเส้นทางการเงินพวกนี้เราตอบได้หมดภาพถ่ายต่างๆเราอธิบายได้หมดส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรตนขอสงวนไว้ในสํานวนส่วนหลังจากนี้จะเป็นในส่วนของการดําเนินการของพนักงานสอบสวนส่วนตัวตนเชื่อมั่นในลูกความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเมื่อถามว่า DSI ได้นัดมาอีกหรือไม่ทนาน อมอนกล่าวว่าไม่มีครับในส่วนของใบเตยถือว่ายุติแล้วสุดแท้แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนจะสงสัยในประเด็นไหนเพิ่มเติมนอกจากที่เราส่งไปหากมีก็จะแจ้งทางเรามาในภายหลังส่วนทางด้านดีเจแมนขอโอกาสนิดหนึ่งเหตุของความล่าช้าเนื่องจากเรื่องเอกสารทางทาน,นานการเพราะหลายปีกว่าจะยื่นเรื่องขอมาได้จึงจําเป็นต้องขอเวลาแต่คุณแมนมีความพร้อมเร็วๆนี้คงเข้ามาสําหรับการไลฟ์ขายของของใบเตยคนที่ซื้อไปจะ เป็นอย่างไรนั้นอยากให้สบายใจเพราะเป็นเรื่องการทำงานถือเป็นการประกอบอาชีพไม่ใช่การทำธุรกรรมเกี่ยวกับ Forex ไม่มีปัญหาด้านนี้แน่นอนสำหรับความกังวลน,นั้นคุณใบเตยไม่มีแต่ตนขอฝากถึงบุคคลบางคนที่เป็นนักกฎหมายชี้นำสังคมขออนุญาตให้เบาๆหน่อยเพราะสิ่งที่คุณมโนมันทำให้ใบเตยและครอบครัวเสียหายอย่างไรขอให้อยู่ในข้อเท็จจริงทนายอมรอกล่าวด้านใบเตยเปิดเผยว่าวันนี้เราบริทธิ์ใจมาตลอดเรื่องการมาพบดี i เรามาทุกรอบมีแค่รอบที่แล้วที่ส่งทนายมาเพราะเรามีสิทธิมาด้วยตัวเองหรือส่งทนายมาส่วนรอบที่ แล้วที่มาเองไม่ได้เพราะติดธุระอย่างไรก็ตามเรามาก่อนกําหนดการตลอดเนื่องจากมาทุกครั้งที่รวบรวมเอกสารทั้งหมดได้ครบเราก็มาเพราะบริสุทธิ์ใจตนยังทารรมาหากินล l ล i ฟ e ได้ปกติส่วนผลกระทบที่ได้รับจะเป็นเรื่องงานคอนเสิร์ตหรืองานใหญ่ๆแต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ทางลูกค้าที่ยกเลิกแต่เราก็เห็นใจลูกค้าส่วนงานไหนที่ไม่สบายใจเราก็ขอคนเซิลเองหมดเพราะเราก็บริสุทธิ์จริงอยากให้ทุกอย่างพร้อมจริง จริงที่จะออกมาทํางานโดยไม่มีข้อกังขาใดๆอันไหนที่ทําได้มีงานจ้างรีวิวถ้าลูกค้าสบายใจเราสบายใจเราก็ยินดีไปทํายังทํามาหาก,กินได้ปกติสิ่งที่ใบเตยเหลืออยู่ในชีวิตก็คือการไลฟ์ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมยังทําอยู่ทุกอาทิตย์ การเข้ายื่นเอกสารชี้แจงของใบเตยในวันนี้นั้นถือว่าเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนกำหนดคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ส่งทนายความขอเลื่อนจากวันที่30กันยายนและ17ตุลาคมซึ่งในวันนี้ไม่ปรากฏว,ว่าดิเจมนพัฒนพลมินทะขินสามีของใบเตยเดินทางมาด้วยแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ